ดอกนี้สวยมากค่ะทุกคนโหถือว่าสมบูรณ์นะแล้วก็ตำน้ำพริกอร่อยมากเลยนี่เดี๋ยววันนี้มารินเอาไปตำน้ำพริกตอนเย็นค่ะวันนี้วันจันทร์ที่9 กันยายนนะคะ2567นะเวลาเที่ยงกว่าๆนี้แหละมารินก็มาเดินออกกำลังกายนะคะทุกคนมาเลาะดูเห็ดนั่นแหละในวันที่ช่วงนี้ในพรานเขาก็ยังออกล่ากวางอยู่นะคะแต่ว่าช่วงกลางวันนี้เขาก็จะพักผ่อนกันเนาะเราก็ออกมาเดินได้ค่ะไม่รบกวนในพรานหรอกแล้วก็มาเจอเห็ดดอกนี้อย่างสวยงามเลยเก็บเอาระหว่างทางก็เดินมาไกลพอสมควรค่ะไม่เจอเห็ดเลยเห็ดพึ่งหวานไม่มีเลยนะแล้วก็เลยมาเดินเลาะตรงนี้หน่อยเพราะว่าจะมาดูว่าเห็ดเห็ดคอนสนที่นี่มันขึ้นหรือยังแถวๆเนี้ยเมื่อประมาณปีที่แล้วก็มาดูนะคะทุกคนเห็ดคอนสนที่นี่มันนี่เห็นไหมคอนสนมันขึ้นมาเนี่ยโอ้ยไม่ใช่มันขึ้นคอนสนที่เขาตัดออกนี่ค่ะตามนี้นะในบริเวณนี้มันก็จะขึ้นเห็ดคอนสนแต่ว่ามันน่าจะยังไม่มานะมันยังเร็วอยู่ไหมโอ้นี่ยังไม่มีเห็ดนะคะเห็ดคอนสนยังไม่ขึ้นเนาะแล้วก็นี่มาเจอเห็ดดอกนี้อีกดอกนึงแต่ว่ามันแก่แล้วนะนี่แต่ว่าเราเจอดอกนี้ดอกเดียวนี่ก็ตำน้ำพริกได้แล้วค่ะตำแจวค่ะพี่น้องแจวเห็ดไปตอนนี้มะลินก็จะเดินไปดูทางนี้นะคะทุกคนไปเดินตามทางเดินป่านี่นะเห็นสัญลักษณ์บนต้นไม้ไหมแล้วก็จะเดินไปเลาะเล่นค่ะวันนี้อยู่ว่างๆเนาะลูกก็ไปโรงเรียนลูกโตแล้วนะคะแม่ก็สบายดูนะนี่เป็นไหมทุกคนสัญลักษณ์เดินป่านะเราก็จะทำไปนี่ข้างหน้าก็มีโน่นบนต้นไม้ต้นนู้นค่ะเดินไปเรื่อยๆค่ะเมื่อกี้เดินลัดป่าลัดเขาขึ้นชันมากแล้วก็ปวดขาตอนนี้ดีหน่อยค่ะเดินขึ้นมาพ้นภูเขาแล้วนะแล้วก็เดินเลาะที่นี่แป๊บหนึ่งก็เดินกลับก็กลับบ้านแล้วเห็ดมันก็ไม่มีเลยเนาะปีนี้ยังไม่ได้เก็บเห็ดเลยค่ะเพราะมันอากาศมันแรงแล้วเนี่ยเพิ่งฝนมันตกมา2 วันเพิ่งหยุดวันนี้เองนะมันเห็ดมันน่าจะยังไม่ขึ้นรอให้มันร้อนๆอีกสักวัน2 วันก่อนให้แดดมันออกก่อนนะมันก็จะน่าจะขึ้นแหละแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นตอนนี้เสร็จถุงก่อนค่ะอย่างน้อยก็ได้เห็ดไปตำแจ่วมึกคืนนี้แล้วค่ะทุกคนทุกคนดูหน้าผาตรงนี้นะคะคือชันมากเลยข้างบนนี่ก็เป็นอีกชั้นหนึ่งนะคะทุกคนสูงชันเนาะเนี่ยต้นราสเบอร์รี่ค่ะข้างหน้าเนี่ยนะเป็นราสเบอร์รี่หมดเลยลูกก็มีนะที่มันเริ่มสุกนี่ก็มีค่ะนี่ข้างในนี้แต่ไม่เยอะข้างในนั้น
เมื่อปีที่แล้วตรงนี้เห็ดคอนสนขึ้นเต็มเลยนะแต่ปีนี้ยังไม่มีเลยดูสิเดินเดินต่อก็วันนี้เอาบรรยากาศสวยๆนะคะบรรยากาศของทุ่งหญ้าเนาะมาให้ดูค่ะหญ้ามันเปลี่ยนสีแล้วนะคะทุกคนมันเริ่มเข้าฤดูใบไม้ผลิแล้วเนาะไม่ใช่ใบไม้ผลิสิต้องฤดูใบไม้ร่วงค่ะนี่เห็นไหมหญ้าก็จะเป็นสีน้ำตาลเป็นสีส้มเต็มท้องทุ่งเลยค่ะนี่โอ้ได้ยินเสียงคนคุยกันน่าจะเป็นในพรานค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังมีในพรานบางคนที่เขาเดินเลาะอยู่เนาะนี่วันนี้ลมพัดมาเย็นสบายเลยค่ะท้องฟ้าก็สวยบ้างไม่สวยบ้างนะคะทุกคนนี่แหละฟ้าแบบนี้แหละเขาบอกว่าเห็ดจะออกนะนี่เห็ดจะมาเข้าข้างตัวเองนะแล้วฝั่งนี้เหมือนฝนจะตกเลยนะบางทีก็มีหยดเม็ดฝนลงมานิดๆค่ะแต่ว่าฝั่งโน้นนะเหมือนกับดำๆฝนจะมาแล้วเนาะนี่ตอนนี้มะลินก็จะกลับบ้านแล้วค่ะเพราะว่าไม่มีเห็ดนะกลับบ้านนี่ก็ต้องเดินกลับอีกไกลเลยค่ะทุกคนเพราะวันนี้ไม่ได้ขับรถมานะเดินมาเดินลัดป่าลัดเขามาแต่ว่าก็ไม่ได้น่ากลัวนะคะเพราะว่าเราคุ้นชินเนาะมันอยู่แถวๆบ้านเราเพียงแต่ว่ามันต้องเดินในป่าก็แค่นั้นเองเดินต้องปีนเขาปีนอะไรขึ้นมานี่ทางเดินก็เดินได้สะดวกสบายค่ะเดินง่ายเลยนะทางนี้ก็จะไปลงไปหุบเขาอีกด้านนึงลงไปหุบเขาด้านฝั่งโน้นนะแต่ว่าไม่เรียนจะไปฝั่งนี้ทางกลับบ้านค่ะทางกลับบ้านตัวเองเนี่ยนะมันก็จะมีเขาก็จะทำสัญลักษณ์บอกไว้นะคะว่าที่บริเวณนี้ชื่ออะไรอะไรแบบนี้ค่ะนี่ก็จะมีป้ายนะเซนเตียโรเซนเตียโรก็คือทางเดินป่านะคะทุกคนนี่นะอันนี้อ่านว่าเซนเตียโรนะคะ S E N T I E R O เซนเตียโรก็คือทางเดินป่านี่นะเนี่ยซึ่งก็จะเป็นทางเล็กๆแบบนี้ไปแล้วก็จะมีสัญลักษณ์เห็นไหมเราทำไว้ข้างทางเป็นตดเป็นตอไม้นี่ค่ะนี่นะไม่ใช่ตอไม้หรอกเป็นเหล็กนี่แหละขาวแดงเนี่ยนี่นะทางเดินป่าแบบนี้เราก็จะเดินทางไปตามทางเลยค่ะเดินลงนี่ไม่เท่าไหร่หรอกเพราะมันจะไปตามทางปกติเนาะแต่ว่าตอนเดินมาเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเราเดินเข้าป่ามาคนเดียวนะคะทุกคนเดินลงนี่สบายเลยชั่วโมงเดียวก็ไปถึงบ้านแล้วค่ะตอนขึ้นมานี่ประมาณน่าจะ3ชั่วโมงได้มั้งโหเห็ดอะไรก็ไม่รู้ค่ะนี่น้ำตกมีน้ำนิดเดียวเองค่ะทุกคนขนาดฝนตกเมื่อวานทั้งวันเลยนะนี่แล้วนี่เขาเพิ่งมาตัดหญ้าไปนะหญ้าลอยเต็มอุ้ยมีปลาด้วย2-3ตัวทุกคนข้างในนั้นมีปลา3ตัวค่ะข้างนั้นนั่นเห็นไหมไม่เห็นเนาะอุ้ยมีปลาด้วย3ตัวไปบรรยากาศตอนนี้มีแดดนิดนึงค่ะแต่ว่าก็เย็นสบายนะเดินได้สบายสบายเลยเนี่ยตอนขึ้นมาไม่ลืมเดินขึ้นมาจากข้างล่างนะคะเดินมาจากข้างล่างแล้วก็มาตรงนี้มันจะมีทางเดินป่าอยู่ตรงนี้ข้างล่างแล้วก็เข้าในป่าไปนู่น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 เดินไปนู่นเลาะไปทางนู่นแล้วก็กลับมาทางนี้แล้วก็จะเดินลงทางนี้ค่ะทางนี้ก็เลยโค้งนี้ไปนะก็จะเป็นทางรถปกติแต่ว่าไม่ได้เอารถมาก็ต้องเดินกลับบ้านค่ะทุกคนวันนี้เจอเห็ดดอกเดียวนะเห็ดพึ่งหวานนี่ไม่มีเลยระหว่างทางกลับบ้านนะคะทุกคนมะลินเดินลัดป่าลงไปที่ข้างล่างเนาะ
แล้วก็มาเจอเห็ดอีกดอกหนึ่งอยู่ข้างทางข้างทางเดินป่านี่อุ้ยขามันอันนี้แล้วแหละแต่ว่าเอาได้อยู่ค่ะนี่สวยนะยังสวยอยู่โอเคเก็บค่ะสรุปว่าก็เลยได้สองดอกค่ะนี่กับดอกที่เก็บมารอบแรกจริงๆแล้วจะเดินกลับบ้านทางปกติก็ได้นะแต่ไม่เดินทางรถเนาะแต่ไม่เดินก็เดินลัดป่ามาค่ะนี่ต้นไม้ล้มเต็มเลยค่ะทุกคนนี่ต้นหนึ่งเดินลัดมาจากทางนี้เดินลงมาปีนลงมาโอ้ยไม่ใช่ปีนค่อยๆไต่ลงมาค่ะนี่นะแล้วก็จะกลับบ้านแล้วค่ะตอนนี้มาถึงใกล้ถึงทางออกแล้วค่ะทุกคนนี่นะนี่ทางออกทางออกจากป่าทางออกจากป่าอยู่ตรงนี้เลยนี่นะมันก็จะมีเห็นไหมสัญลักษณ์นี่ค่ะนี่นะคะสัญลักษณ์เนาะสัญลักษณ์เดินป่าทางเดินป่านะคะสัญลักษณ์แบบนี้ไปมารินก็จะเดินลงไปทางเดินสบายมากค่ะนี่ทางเอิดเติดเอิดเติดไปค่ะพี่น้องได้เห็ดสองดอกเห็ดพึ่งหวานไม่มีนะเห็ดมันพูก็ไม่เจอแต่เห็ดดินเห็ดอะไรก็ยังไม่ค่อยออกเลยค่ะไม่ค่อยมีเลยนะตอนนี้เวลาเนี่ยเท่าไหร่บ่ายสองโมงแล้วค่ะยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยนะกลับไปกินที่บ้านจริงๆแล้วห่อข้าวมาด้วยอยู่นะแต่ว่าไม่กินใกล้จะถึงบ้านแล้วนี่นะคะทุกคนสัญลักษณ์ทางเดินป่าอีกแล้วนะคะอยู่สองต้นใกล้ๆกันเลยนี่ต้นหนึ่งนั่นต้นหนึ่งนี่ค่ะสัญลักษณ์ทางเดินป่าด้านล่างนี้ก็คือถนนนะคะทุกคนแม่ลินก็เดินลาดเลาะป่าลงมาจนมาถึงถนนเส้นรถวิ่งแล้วค่ะนี่นี่นะตอนนี้ก็ยังอยู่ในป่าอยู่ค่ะเดินลงมาจากด้านบนโน้นเลยนี่เดินลงมาตรงนี้ก็จะมาปิดคลิปตรงนี้เนาะสำหรับวันนี้การเดินป่าเดินเที่ยวนะคะก็ไปเจอเห็ดสองดอกนะคะได้เห็ดมาสองดอกก็โอเคอยู่ไม่ถือว่าสวยมากแต่ว่าก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่มากมายนะคะทุกคนนี่นะก็จะไปตำน้ำพริกค่ะแล้วก็เก็บบวบฝรั่งในสวนมาลวกจิ้มแจ่วเห็ดค่ะทุกคนนี่นะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้านี่นะคะจะเดินลงไปตรงนี้แล้วก็ไปถนนแล้วก็เข้าป่าไปนี้ลงทะลุป่าไปก็ถึงจะเป็นบ้านค่ะทุกคน